สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีคุณค่ะวันนี้จะทำยำแหนมสไตล์เราง่ายๆเลยมากน้อยก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็ใส่ข้าวลงไปใส่ซีอิ๊วขาวนี่ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยใส่ไข่ลงไปใส่น้ำตาลนิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันประมาณนี้แขั้นตอนการยำก็ประมาณนี้ค่อยไม่ต้องแตกเยอะก็ใส่ขิงลงไปโอ๊ยพูดผิดใส่ชั่วอะไรเนี่ยมะม่วงใส่ขิงใส่ต้นหอมสะระแหน่ใส่ไปใส่ไปแหนมที่ทอดไว้ใส่น้ำปลานิดหน่อยพริกป่นนิดหน่อยบีบมะนาวลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็โหดูน่าทานมากเลยอ่ะจานที่เราจัดไว้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นถั่วลิสงแล้วก็พริกทอดพริกแห้งทอดน่าทานไหมคะเพื่อนๆโอเคเมนูนี้ก็คงต้องลาตรงนี้แหละ